หรับภาพบรรยากาศของการฝึกซ้อมย่อยกำลังฝนฝีพายขบวนพยุหายาตราทางชนละม่านในแม่น้ำเจ้าพระยาครั้งที่7เมื่อวานนี้นะครับที่กำลังฝนฝีพายก็ทุ่มเทการซ้อมอย่างเข้มข้นโดยทางกองทัพเรือเองก็เตรียมความพร้อมนับถอยหลังหนึ่งเดือนหลังจากนี้นะครับในการจัดพระราชพิธีสเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหายาตราทางชนละมานเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ 22- 28กร,รกฎาคม2567ครับ โดยทางกองทัพเรือนะครับก็ดําเนินการฝึกซ้อมย่อยรูปขบวนเรือในแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นครั้งที่7นะครับโดยการซ้อมย่อยเมื่อวานนี้เนี่ยซ้อมตั้งแต่การตั้งขบวนเรือจากท่าวาสุกรีแล้วเคลื่อนขบวนเสด็จมายังท่าของวัดอรุณราชวรารามราชวรามหาวิหารจนถึงขั้นตอนการส่งสเสด็จซึ่งเป็นไปอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับขบวนเรือมีความพร้อมเพรียงและก็เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ทางด้านของพลเรือโทวิจิตตันประภารองเสนาธิการทหารเรือประธานคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีก็บอกนะครับว่ารูปแบบการซ้อมเป็นการซ้อมเสมือนจริงตามลำดับพิธีการซึ่งมีกำลังพลฝีพายทุกนายและเจ้าหน้าที่ประจำแต่ละจุดเข้าร่วมการซ้อม โดยอุปสรรคที่พบะคกับก็คือเรื่องของกระแสน้ําที่ไหลลงค่อนข้างแรงแต่ขบวนเรือก็สามารถปรับวิธีการพายให้ได้ความเร็วและรูปขบวนที่ต้องการแสดงถึงความทุ่มเทและก็ความตั้งอกตั้งใจของทุกๆคนที่เกี่ยวข้องซึ่งภาพรวมการซ้อมก็เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ครับโดยการซ้อมหลังจากนี้ก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกเล็กน้อยที่จะต้องปรับเช่นในเรื่องของการรักษาระยะต่อแนวขบวนเพื่อสร้างความสวยงามเพื่อให้ขบวนเรือออกมาสมบูรณ์และสวยงามที่สุดครับ เราซ้อมมา7ครั้งแล้วนะครับก็มีรายละเอียดย่อยๆอีกเล็กน้อยที่ร้องปรับเช่นการรักษาระยะต่อแนวขบวนเพื่อสร้างความสวยงามนะครับคือการเราซ้อมเราซ้อมมาทุกขั้นตอนการณร์ทุกคนเนี่ยทราบขั้นตอนการบัติตั้งแต่เริ่มแรกจนสุดท้ายแล้วนะครับแต่ว่ารายละเอียดย่อยเราต้องปรับอย่างวันนี้การซ้อมวันนี้ก็จะต้องไปปรับในรายละเอียดย่อยที่ใหอ้ออกมาสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ขบวนเรือสวยงามที่สุดครับ และนับตั้งแต่ได้มีการเริ่มฝึกซ้อมขบวนเรือในแม่น้ําเจ้าพระยานนะครับทางกองทัพเรือก็ได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมการซ้อมพายเรืออย่างใกล้ชิดที่บริเวณสะพานพระราม8นะครับแล้วก็พื้นที่อู่ทหารเรือทนบุรีกรมอู่ทหารเรือแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือที่อาคารราชนาวิกสภา โดยมีประชาชนทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติให้ความสนใจการซ้อมทุกครั้งนะครับรวมถึงเมื่อวานนี้ที่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาก็มีพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวไปร่วมชมความงดงามของขอบวนเรือพระราชพิธีตลอดจนถึงตลอดแนวเลยนะครับตั้งแต่ช่วงของสะพานพระราม8ไปจนถึงหน้าวัดอรุณราชวรารามราชวร,รมหาวิหารโดยหลายๆคนก็ตั้งอกตั้งใจมาร่วมชมความงดงามของขอบวนเรือพระราชพิธีและก็ถือว่าเป็นการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีอันดี งามของประเทศไทยด้วยครับสวยงามมากครับตื่นเต้นแล้วก็สวยงามเนาะมาเก็บความรู้ด้วยรู้สึกภาคภูมิใจใช่ภาคภูมิใจตื่นเต้นเหมือนกันครับเปิดประสบการณ์ใหม่ดีเพราะว่าเพื่อนสมาก็อยากมาดูด้วยแล้วก็เรียนทําโครงการเรื่องนี้ด้วยโครงงานโครงการเรื่องนี้อยู่พอดีก็เลยมาก็เลยสนใจแล้วแล้วอันนี้มันใกล้วันจริงละเรารู้สึกยังไงบ้างแล้ววันจริงเราจะมาไหมมา ก็รู้สึกตื่นเต้นนะแล้วก็เป็นกําลังใจให้สี่พายทุกท่านเลยทุกนายเลยว่าจะมาดูเหมือนกันครับเพราะว่าอยากเห็นอะไรแบบนี้อยู่แล้วหลังจากนี้นะครับกองทัพเรือก็จะได้มีการจัดการฝึกย่อยเป็นรูปขบวนเรือในแม่น้ําเจ้าพระยาอีกจํานวน10ครั้งนะครับซึ่งยังจะมีการซ้อมย่อยอีก3ครั้งในวันที่26กันยายนวันที่3และ10ตุลาคม ส่วนการซ้อมใหญ่จำนวน2ครั้งนะครับจะเกิดขึ้นในวันที่15และ22ตุลาคม15และ22ตุลาคมนะครับเรียนคุณผู้ชมว่าอย่างนี้ซึ่งพระราชาพิธีจะกำหนดจัดขึ้นในวันที่27ตุลาคมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกองกำลังฝีพายและทุกภาคส่วนรวมถึงเพื่อให้การจัดง,งานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติครับสวยงามมากจริงนะครับก็ยังไปดูกันได้อยู่นะครับ